อ่ะเรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้ะเคสสตี้เรื่องนี้นี่ไม่เคยคิดว่าจะมีในเมืองไทยนะก็แปลว่ากิเลสมันอยู่ในตัวของมวลมนุษยชาติในทุกคนทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศเท่านั้นมันมีอยู่ในตัวมนุษย์เช่นเดียวกับพระธรรมกายก็มีอยู่ในตัวมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งดีและไม่ดีก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกคนทุกแห่งเรื่องที่จะนำมาศึกษากันในวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจศึกษากันให้ดีทีเดียวว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันมาจากอะไรอย่างไรเนี่ยคือที่ว่าเราจะได้ป้องกันกันทั้งปัจจุบันและในอนาคตถึงพบในเบื้องหน้าไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหนูจะขอเล่าเรื่องที่อัดอั้นตันใจหนูมาตลอดชีวิตมันเป็นเรื่องเศร้าที่สลดหดหู่และหนักมากสำหรับหนูจนสุดจะบรรยายเรื่องนี้ทำให้หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสภาพจิตที่ทนรับความทุกข์เอาไว้ไม่ไหวหนูหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆได้กลัวผลแห่งบาปซึ่งจะนำความทุกข์ใจมาให้อย่างแสนสาหัสเรื่องมีดังต่อไปนี้ค่ะนี่เราไม่รู้จะไปไว้วางใจใครแล้วล่ะเรื่องอย่างนี้แหละตอนที่หนูยังเล็กๆหนูยังอยู่กับพ่อแม่จนหนูจะได้9ปี9นะจ๊ะไม่ใช่19 9ปีหนูโดนพ่อผู้บังเกิดกล้าวข่มขืนเป็นครั้งแรกถ้าในต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องปกติคือผิดซะจนเป็นปกติแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดในที่ใดที่หนึ่งของโลกเลยเขาบังคับหนูโดยวางมีดไว้ใกล้ๆเพื่อขู่ไม่ให้หนูโวยวายหลังจากนั้นเขาก็หาโอกาสล่วงเกินหนูตามแต่จะมีโอกาสเขาบังคับไม่ให้บอกใครเนี่ยเธอเขียนใช้คำว่าเขาเนี่ยไม่งั้นจะฆ่าชีวิตของหนูเหมือนตกนรกบนดินบางครั้งหนูคุยอยู่กับเพื่อนๆด้วยกันเขาก็แอบซุ่มอยู่ใกล้ๆพร้อมกับส่งสายตาขู่เพื่อไม่ให้หนูบอกใครหนูอยู่ในภาวะจำยอมที่บอกใครไม่ได้เพราะกลัวและสับสนเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้จนหนูอายุ15ปีปรากฏว่าหนูตั้งท้องนอกจากหนูและเขาแล้วคนอื่นๆไม่มีใครทราบเพราะท้องโตไม่มากตั้งแต่นั้นหนูไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพ่อได้อีกเลยช่วงนั้นหนูต้องออกจากโรงเรียนวันหนึ่งฟังแล้วเฉาชีวิตทำไมหัวเราะมังกรแย่มเงินวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านมาบอกว่ารักหนูและขอแต่งงานกับหนูหนูเองก็ปกปิดไม่ให้รู้ว่าหนูท้องหลายเดือนแล้วทำไมก็สังเกตไม่ออกนะในที่สุดหนุ่มคนนี้มาขอหนูที่บ้านและพาหนูไปอยู่ที่อื่นแต่อยู่ไม่ถึงเดือนนี่สิหนูก็คลอดลูกเอ๊สังเกตไม่ออกจริงเลยอันนี้ไม่เข้าใจฮะต้องถามคุณแม่แล้วแหละมันเป็นงั้นหรือเปล่าจ๊ะท่วมขึ้นนั้นเองดูเผินๆเป็นอย่างนั้นสำหรับ
บางคนทำให้สามีหนุ่มคนนี้แม้เขาจะรักหนูมากแต่เขาเองก็อับอายและสับสนหลายอย่างว่าสับสนว่ายังไงแค่เดือนเดียวเองอ่ะถูกต้องแล้วอ่ะงงงงหรือโชคดีหึแต่งกันได้สองจ้ะเดือนเดียวก็คลอดลูกถูกหวยเลยเนี่ยสามีจึงไม่สามารถจะรับหนูไปอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปเราจึงแยกทางกันทุกซ้ำเลยเนี่ยตอนนั้นหนูอายุ16ปีหนูต้องแบกทุกข์ที่หนักหนาสาหัสและลูกที่เกิดมาคนนี้หน้าตาก็เหมือนกับพ่อของเขาเธอจะใช้คำอย่างนี้มาตลอดเลยเราอ่านดูเถิดคำเนี่ยหน้าตาเหมือนกับพ่อของเขาและก็เป็นคุณตาของเขาอีกด้วยคือฐานะมันซ้อนกันเหมือนอย่างกับแกะพิมพ์เดียวกันมาหนูรู้สึกเจ็บช้ำมากเพราะเห็นหน้าลูกคนนี้แล้วทำให้นึกถึงบุคคลที่หนูเกลียดมากที่สุดเคารพบูชากลายเป็นเกลียดสภาวะนั้นหนูเหมือนถูกฆ่าทั้งเป็นในสุดหนูก็ต้องหนีออกมาทั้งที่รักลูกมากและในสุดตัวพ่อของเด็กหรือคุณตาของเด็กก็มาเอาเด็กไปเลี้ยงเองตอนเด็กอายุประมาณ 1-2 เดือนพ่อหนูพยายามสอนให้ลูกคนนี้เกลียดหนูและสอนสิ่งที่เลวร้ายและพูดจาหยาบคายจนหนูอายุ20ปีหนูก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันซึ่งเขารู้ประวัติของหนูทุกอย่างแต่ก็ไม่รังเกียจหนูไม่ว่าหนูจะเป็นอย่างไรเขาก็รักหนูมากแต่งงานแล้วก็พาไปอยู่ที่อื่นหนูตัดสินใจกลับไปเอาเด็กมาอยู่ด้วยไปเอาลูกมาอยู่ด้วยตอนนั้นเด็กอายุประมาณ5ขวบแล้วเด็กเจอหน้าหนูก็พูดด้วยคำหยาบคายว่าลองสันนิษฐานดิลูกพูดกับแม่ว่าไงเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันมา5ปีเนี่ยทราบไปพี่จะนึกขับแม่ใจร้ายเพราะเกินไปมึงมาทำไมก็คำหยาบมึงไม่ใช่แม่กูเอากูมาที่นี่ทำไมหรือตอนที่เจอสามีคนปัจจุบันของหนูกำลังจะเข้าไปอุ้มด้วยความรักอย่าลืมว่าห้าขวบเด็กกลับชกหน้าสามีคนปัจจุบันแล้วก็พูดว่ามึงไม่ใช่พ่อของกูสามีและหนูร้องไห้ด้วยความเจ็บช้ำคือร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่เลยคือทั้งคู่ก็รักเด็กมากบางครั้งเด็กเองก็เคยถามว่าใครคือพ่อของเขาแต่หนูไม่ตอบหนูเครียดจัดจริงๆแล้วหนูคิดจะฆ่าตัวตายมาตลอดตั้งแต่มีลูกคนนี้เสียใจที่ลูกของตัวเองแท้ๆแต่เขากลับได้รับการสอนมาให้เกลียดแม่ตัวเองสามีของหนูจึงพาหนูเข้าโรงพยาบาลประสาทจิตแพทย์บอกหนูว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเด็กเด็กเกิดมาไม่รู้เรื่องและให้หนูทำใจให้ดีและให้หนูทำใจให้ดีโดยเธอพูดต่อนะแต่หนูไม่รู้ว่าการทำใจให้ดีคือทำอย่างไรเหมือนบอกให้อยู่ในบุญอยู่ในบุญเพราะก็จริงไม่รู้จะอยู่ยังไงหนูอยู่โรงพยาบาลประสาท7วันก็ยังเครียดเหมือนเดิมเพราะว่าจิตแพทย์ไม่ได้บอกว่าทำใจให้ดีทำอย่างไรต้อง DMC นี่แหละ
the only one channel. ที่จริงชีวิตรันทดของหนูยังมีมากมายไปกว่านี้ยากมากที่จะบรรยายหรือบอกให้ใครได้รับรู้หรือแม้แต่จะเขียนมาเป็นตัวอักษรแต่โชคดีที่สามีปัจจุบันเขารักและก็จริงใจกับหนูอย่างแท้จริงปัจจุบันหนูมีลูกกับสามีคนปัจจุบันมีลูกด้วยกันด้วยทำให้ชีวิตในด้านอื่นๆของหนูดีขึ้นเรื่อยๆยกเว้นเรื่องของลูกคนแรกที่เกิดกับพ่อที่ยังเกลี้ยกล่อมและทำความผิดประจำเลยจนมาที่หนูได้มารู้จักกับโมคณะเดี๋ยวนี้พอเครียดปุ๊บหนูจะสัมมาอรหังทันทีตอนนี้หนูใจเย็นลงไปมากแล้วก็แปลกที่ลูกหนูก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเมื่อหนูได้พาลูกมาที่วัดลูกก็ชอบนั่งสมาธิมากนั่งเห็นดวงใสๆเห็นดวงใสลูกกลายเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาอยากจะบวชให้หนูแต่เดิมบอกมึงไม่ใช่แม่กูมึงเอากูมาทำไมที่นี่พอเจอหมู่คณะเห็นไหมจ๊ะสอนให้นั่งสมาธิเห็นดวงใสๆดวงใสๆก็ไปปรุงแต่งจัดระบบระเบียบขบวนความคิดใหม่ให้คิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีด้วยอยากจะบวชให้หนูหนูอยากจะบวชให้แม่นี่คือแสงสว่างแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะหนูจะขอมุ่งมั่นสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะเธอเล่ามาสั้นๆเพราะว่าเธอเขียนตอบไปไม่ไหวน้ำตาเธอรั่งไหลออกมาแต่คำถามเธอทำไมยาวก็ไม่รู้เธอเขียนสั้นแต่คำถามยาวบุพกรรมใดทำให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายกับหนูมาถึงแต่9ขวบพ้องหนูตัวหนูและลูกที่เกิดด้วยกันเราสามคนทำกรรมอะไรมาถึงต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้และก็เกี่ยวข้องกันมาอย่างไรนี่ก็น่าศึกษาใช่ไหมจ๊ะบุพกรรมใดทำให้หนูไม่ได้อยู่กับลูกของตัวเองตอนช่วงแรกแล้วพอมาเจอกันอีกทีทำไมเขารังเกียจหนูพูดจาหยาบคายเพิ่งจะมาช่วงหลังๆที่เขาบอกว่าเขารักหนูและรักสามีปัจจุบันของหนูด้วยเขาพูดจริงหรือเปล่าคะเธอชักสงสัยเพราะเธอไม่เห็นดวงใสๆเหมือนลูกพอดวงใสก็ทำให้ลูกใจใสพอใจใสคำพูดใสๆมันก็ออกมาชาติต่อไปหนูจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกหรือไม่มีวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์เช่นนี้อย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้มาเจอสามีคนปัจจุบันซึ่งไม่รังเกียจและก็ช่วยเหลือหนูตัวหนูสามีและลูกที่เกิดด้วยกันเกี่ยวข้องมาอย่างไรทำไมลูกคนแรกกับลูกคนที่เกิดกับสามีปัจจุบันถึงไม่ถูกกันหนูจะดูแลพวกเขาอย่างไรไม่ให้โตขึ้นแล้วรังเกียจกันหนูควรบอกความจริงของครอบครัวกับพวกเขาหรือไม่แม่ทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับพ่อพ่อหยิบอาวุธขึ้นมาจะทำร้ายแม่จนเป็นเหตุให้แม่เป็นลมล้มลงในระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลแม่ก็เสียชีวิตแม่ตายแล้วไปไหนตอนแม่รู้ว่าหนูท้องกับพ่อแม่ตรอมใจมากหนูมีส่วนสร้างกรรมกับแม่อย่างไรหรือไม่ทำไมแม่ต้องเจอสามีอย่างนี้หลายคำถามในคำถามในข้อเดียวหนูมีน้องชายคู่แฝดคนหนึ่งสมัยเด็กๆน้องทำตะเกียงน้ำมันล้มใส่ตัวของหนูจนไฟลวกหนูบาดเจ็บสาหัสและไฟไหม้บ้านหลังเล็กๆหมดทั้งหลังหนูและน้องชายทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะ
ทำไมน้องชายคนนี้ไม่ค่อยจะรักหนูเลยทั้งที่หนูก็รักเขามากน้องชายคู่แฝดหนูผูกพันกับคุณยายของหนูมากท่านตายแล้วไปไหนคะนี่ไม่ได้ถามไม่ได้เล่าเรื่องคุณยายมาเลยอยู่ๆก็คุณยายมาอีกแล้วหนูเคยสร้างบุญมากับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้ก่อนที่จะมาพบหมู่คณะหนูจะได้ไปดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษไหมคะแสดงว่าทุกคนมีความที่เป็นนักเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาเริ่มเข้าใจเรื่องราวความเป็นอย่างชีวิตแล้วและเริ่มรู้ว่าที่ตรงไหนที่ควรจะไปอยู่หลังจากตายแล้วที่ไหนจ๊ะดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษเขตบรมพระโพธิสัตว์ครับกราบขอบพระเดชพระคุณขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างชาวโลกหากไม่มีหลวงพ่อก็ยังมีชาวโลกต้องมืดบอดหลงผิดและต้องเจอแสงชีวิตติดแสนหดหู่อีกมากมายนับไม่ถ้วนแสนหดหู่แต่ตอนนี้เหลือแค่สองหดหู่นั้นลดลงมาเยอะแล้วขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงไปเถิดและสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นความทุกข์ไปได้ค่ะหน้าตาเธอก็สดใสดีนั่นเนี่ยตอนนี้เธออายุ27ปีเอาเรามาฟังฝันด้วยกันฟังด้วยกันจ้าหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตือนขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเราก็หวังว่าจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกขอให้เธอเป็นเคสเดียวในเมืองไทยแต่ว่าพรุ่งนี้มีอีกพ่อเป็นพระยาเป็นเจ้าพระยาเลยแหละเทครัวหนักคนละแบบเทครัวแค่นี่แค่เทคนแค่คนเดียวแต่นั่นเทครัวเลยขอให้เป็นคนอยู่ในบ้านนั่นแหละเมื่อหลายกับที่ผ่านมาลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะดีเราจะเห็นว่าล้วนแต่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนทั้งนั้นนะนี่คือข้อสังเกตสำหรับผู้หญิงผู้ด้อยโอกาสเมินซะเถอะชาตินี้ไม่มีโอกาสได้บวชมีนิสัยเจ้าชู้ชอบให้ลูกน้องหาผู้หญิงมาให้ตัวลูกเองแหละตอนเป็นผู้ชายนะมีฐานะดีมีนิสัยเจ้าชู้ชอบให้ลูกน้องหาผู้หญิงมาให้เนี่ยเพราะนั้นใครที่ปัจจุบันกำลังทำงี้เตรียมไว้ให้ดีแต่ต่อมาก็อยากจะลองกับเด็กผู้หญิงเพื่ออยากจะมีรสชาติใหม่ๆโดยลูกน้องได้ไปซื้อเด็กผู้หญิงลูกชาวบ้านให้มาเป็นคนรับใช้ก่อนแต่ในสุดเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกนำมาบำเรอกามของตนเป็นวิธีแก้คือต้องคุมกำหนัดต้องคุมคือมันต้องอดทนอดกลั้นกันบ้างเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ต้องอดกลั้นอดทนกันอดเปรี้ยวไว้กินหวานเมื่อตายจากชาตินั้นก็ไปตกมหานรกขุมสามอยู่ยาวนานนี่ลูกเคยไปตกนรกขุมสามมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปถูกลงโทษตามขั้นตอนของอบายคือไปอุสทนรกยมโลกเปรตอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโสเภณีในสุดก็มาเป็นแม่เล้าเข้าไปสู่วงจรของแม่เล้าในชาติที่เป็นแม่แล้วพ่อในชาตินี้ได้ไปเป็นลูกค้าขาประจำมาแหละ เมื่อตนเองไปหาเด็กสาวมาได้แล้วก็ใช้พ่อในชาตินี้ใช้บริการเป็นคนแรกเพราะเป็นลูกค้าขาประจำ นี่เห็นไหมจ๊ะมันผูกวงจรกันมาเห็นไหมเขาเซตโปรแกรมมาอย่างเงี้ยเป็นผังติดมาต่อมาในชาติหลังๆก็วนเวียนอยู่ระหว่างมนุษย์กับอบาย
พราะอยู่ในวงจรนี้มาตลอดหลายรอบทีเดียวเนี่ยด้วยกรรมที่ชอบเปิดบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงในชาติที่เป็นผู้ชายมีฐานะกับชาติที่เป็นแม่แล้วแล้วชอบนำเด็กสาวมาให้ลูกค้าขาประจำเปิดบริสุทธิ์จึงต้องมาเกิดเป็นลูกสาวของอดีตลูกค้าขาประจำในชาตินี้จ้ะสองกรรมมารวมกันกรรมชู้ของตนกับกรรมเป็นแม่แล้วเปิดบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงก็เลยได้อดีตลูกค้าขาประจำมาเป็นพ่อตามทันไหมจ๊ะส่วนลูกชายที่มาเกิดที่บอกมึงไม่ใช่แม่กูเนี่ยเอาตอนหลังหนูรักแม่เมื่อเห็นดวงใสใสตามทันไหมจ๊ะส่วนลูกชายที่มาเกิดก็คืออาสันนิษฐานสิจะได้ไม่ง่วงเด็กที่เคยถูกเด็กที่เคยถูกเด็กถูกซื้อมาถูกโสเภณีเด็กครับลูกน้องที่ไปเอาลูกน้องที่ไปเอาเด็กมาส่วนลูกชายที่มาเกิดก็คืออดีตลูกน้องที่ไปหาเด็กผู้หญิงมาสังเวยให้ตอนที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะอะไรจ๊ะโอ้โหมันวนกันอยู่นี่นะชีวิตในสังสารวัฏมันผูกกันยังไงก็ไม่รู้เนาะเศรษฐกรรมที่พรากลูกจากพ่อแม่โดยการหลอกลวงในชาติที่เป็นแม่แล้วพรากลูกเข้ามาจากอกพ่อแม่โดยการไปหลอกลวงเขาอาจจะมีงานทำอย่างดีอะไรต่างพิเศษงานสบายอะไรต่างเพื่ออย่างอาจจะมีเงินเหลือส่งพ่อแม่เนี่ยไปหลอกเข้ามาด้วยวิธีการอย่างต่างๆเป็นต้นจึงทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกชายตอนเด็กๆแต่บุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตกับบุญปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะทำให้ลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วที่ลูกชายบอกว่ารักแม่และพ่อปัจจุบันนั้นเขาพูดจริงจ้ะเขาพูดมาจากใจที่ใสๆให้ลูกเอาโหสิกรรมให้กับพ่อนะจ๊ะแล้วก็ทำบุญโดยที่ส่วนกุศลให้กับทุกคนที่ลูกไปหลอกลวงเขามาใช้บริการหรือมาใช้บริการตอนลูกเป็นผู้ชายหรือขายบริการทางเพศบ่อยๆตอนลูกเป็นแม่แล้วหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแต่ต้องทำตลอดชีวิตนะจ๊ะไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งอะไรไม่ได้กรรมนี่มันกรรมหนักมันต้องทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆไปตัดรอนวิบากกรรมบุญในอดีตเมื่อกลับที่ผ่านมาตอนที่เราเป็นโสเภณีอยู่ได้มีความทุกข์กายและใจจึงอยากจะพ้นจากสภาวะนี้ได้มาเจอกับหมู่คณะที่ลงมาสร้างบารมีพอดีในชาตินั้นลูกก็ได้แอบมาทำบุญร่วมด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าลูกเป็นโสเภณีนะมันอายเขาก็แอบมาทำบุญร่วมแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญบันดาลให้พ้นจากอาชีพที่สังคมรังเกียจเธอก็คิดได้แค่นั้นแหละแต่ช่วงนั้นกรรมยังแรงอยู่จึงทำให้มาได้พักเดียวแล้วก็หายไปมาทำบุญกับหมู่คณะได้แป๊บเดียวก็ไม่ใหม่จนพลัดกันเพราะระหว่างหมู่คณะยังไม่ได้ลงมาลูกก็ลงไปในอบายแล้วก็กว่าจะลงมาได้ทีก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยกระทั่งมาเจอกันในชาตินี้แหละบุญเก่าที่เคยทำไว้กับหมู่คณะนานๆบุญเก่านั้นทำให้มาเจอกับหมู่คณะและมาเจอสามีที่ดีตามคำอธิษฐานโดยสามีไม่รังเกียจและช่วยเหลือให้ทุกอย่างด้วยบุญที่ลูกได้กระทำและอธิษฐานเอาไว้จ้ะลูกคนแรกกับลูกที่เกิดกับสามีปัจจุบันไม่ถูกกันเพราะลูกคนโตมีปมในใจว่าเป็นลูกคนละพ่อกับน้องชายแต่ก็ไม่ได้มีกรรมเวรกันมานะมันก็ยังเด็กอยู่อะให้ลูกค่อยๆอบรม
สอนให้พี่รักน้องให้น้องเคารพรักพี่อย่างใจเย็นๆและมีเหตุผลอีกทั้งลูกก็ต้องมีความยุติธรรมให้ลูกทั้งสองอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งลูกทั้งสองมีความรู้สึกว่าแม่รักลูกทั้งสองเท่ากันถ้าไม่ลำเอียงหรือให้ลูกคนใดคนหนึ่งมีความคิดว่าแม่ลำเอียงนะจ๊ะเพราะนั้นต้องอย่าให้เกิดความคิดอย่างนี้ในใจลูกนี่เป็นสิ่งที่ลูกก็จะต้องศึกษาแล้วก็ต้องมีเหตุผลพูดเขาดีๆเพราะเขาก็เป็นเด็กดีทั้งคู่นั่นแหละแล้วพาเข้าวัดไปอย่างเนี้ยแม่เจอสามีอย่างพ่อเพราะเศษกรรมกาเมของแม่ที่แม่เคยเป็นแม่เล่าเหมือนกันกับลูกแม่เล่าเหมือนกันแต่คนละเล่าในอดีตชาติที่พาเด็กมาบริการแขกตายแล้วเมื่อแม่ตายแล้วก็ไปเป็นกายละเอียดโซซัดโซเซลำบากหิวโหยอยู่แม่และลูกก็ต่างมีกรรมของตัวซึ่งต้องรับวิบากด้วยกันทั้งคู่แต่ลูกไม่ได้มีกรรมกับแม่นะจ๊ะลูกไม่ได้มีกรรมหรอกแต่ว่ามีกรรมเป็นของตัวเองคุณแม่ก็มีกรรมเป็นของตัวเองคุณลูกก็มีกรรมของตัวเองน้องชายคู่แฝดก็คืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้วเอาละลูกชายคืออดีตลูกน้องตอนเป็นผู้ชายน้องชายคู่แฝดคืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้วเขาได้เป็นนักเลงคุมซ่องเห็นไหมว่าเคสดีนี่น่าศึกษานะไอ้ช่องอื่นมีไหมเนี่ยไม่มีช่องเดียวเหรอช่องช่องนี้ช่องเดียวลูกน้องเก่าคุมซ่องแล้วก็เคยโกรธทะเลาะกันเรื่องค่าจ้างคือลูกจ่ายเขาไม่เต็มที่ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในชาตินั้นเขาจึงผูกโกรธเมื่อชาตินี้มาเกิดร่วมกันพอในสังสารวัฏพอมันมาเจอกันก็ถ้าไม่เจอกันแล้วไปพอเจอกันจึงทำให้มีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่น้องชายคู่แฝดทำตะเกียงล้มจนตัวลูกบาดเจ็บสาหัสและไฟไหม้บ้านเพราะสมบัติวิบัติด้วยกรรมที่ประกอบมิจฉาชีวะในอดีตคือเงินที่ได้มาด้วยการเป็นแม่เล้าอ่ะมันมีเชื้อวิบัติเงินที่ได้มาจากการพนันจากการขายสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดขายบริการก็ดีหรือเซ็กช็อปหรือเว็บไซต์ไม่ดีต่างๆสื่อลามกอนาจารพวกนั้นมันจะมีเชื้อวิบัติทั้งนั้นแหละมันจะติดไปเรื่อยๆเลยคุณยายตายแล้วช่วงแรกเป็นกายสัมภเวสีพเนจรเมื่อครอบครัวชาติปัจจุบันแตกร้าวความรู้สึกดีๆก็หายไปจากใจของสมาชิกในครอบครัวจ้ะคุณยายตายแล้วช่วงแรกเป็นกายสัมภเวสีล่อนเล่พเนจรแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วมีฐานะยากจนเพราะทานบารมีมีน้อยจ้ะเห็นไหมจ้ะว่าถ้าอยากจนเนี่ยจงตระหนี่แล้วจะยากจนสมปรารถนาอยากรวยก็ต้องทำทานให้ทานลูกต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ส่วนในอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเลยสั่งสมแต่บุญจนตลอดชีวิตนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ไปได้โอ้ฟังแล้วเฉาชีวิตเลยเรามาดูภาพกันเมื่อหลายกับที่ผ่านมาลูกเกิดเป็น
ผู้ชายฐานะดีเจ้ากับไปเจ้าชู้ใช่ผู้ชายฐานะดีมีสายเจ้าชู้ชอบให้ลูกน้องหาผู้หญิงมาให้ต่อมาก็อยากจะลองกับเด็กผู้หญิงก็อยากจะมีรสชาติใหม่ๆจ้าโดยลูกน้องได้ไปซื้อเด็กผู้หญิงจากชาวบ้านให้มาเป็นคนรับใช้ก่อนตอนนี้สุดเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกนำมาบำเรอกามของตนเมื่อตายจากชาตินั้นก็ไปตกมหานรกขุม3อยู่ยาวนานแล้วก็ไปถูกลงโทษตามขั้นตอนของอบายก็ไปอุสุธนรกยมโลกเปรตอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆเป็นสุนัขแล้วก็กลายมาเป็นโสภณีในสุดก็มาเป็นแม่แล้วในชาติที่เป็นแม่แล้วพ่อในชาตินี้ได้เป็นลูกค้าขาประจำเมื่อตนเองไปหาเด็กสาวมาได้แล้วจะให้พ่อในชาตินี้จะใช้บริการเป็นคนแรกเพราะเป็นลูกค้าขาประจำต่อมาในชาติหลังๆก็วนเวียนอยู่ระหว่างมนุษย์กับอบายเพราะอยู่ในวงจรนี้มาตลอดพอจะพ้นกรรมมาเป็นมนุษย์ทีลงไปอีกแล้วเพราะก็อยู่ในวงจรเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะทำบุญทำทานกับลำบากก็ต้องแอบๆซ่อนๆก็มันอายเขาด้วยกรรมที่ชอบเปิดบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงในชาติที่เป็นผู้ชายมีฐานะกับชาติที่เป็นแม่แล้วกรรมตอนเป็นชาติเป็นผู้ชายกับกรรมชาติที่เป็นผู้หญิงตอนเป็นแม่แล้วชอบนำเด็กสาวมาให้ลูกค้าขาประจำเปิดบริสุทธิ์จึงต้องมาเกิดเป็นลูกสาวของอดีตลูกค้าขาประจำในชาตินี้ส่วนลูกชายที่เกิดมาคืออดีตลูกน้องที่ไปหาเด็กผู้หญิงมาสังเวยให้ตอนที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะเศษกรรมที่พรากลูกจากพ่อแม่โดยการหลอกลวงในชาติที่เป็นแม่แล้วจึงทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกชายตอนเล็กๆแต่บุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตกับบุญปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะทำให้ลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีและที่ลูกชายบอกรักแม่และพ่อปัจจุบันนั้นเขาพูดจริงเพราะใจเขาใสเนี่ยดังนั้นจะให้เขาทิ้งดวงใสในตัวเขานะจ๊ะให้ลูกอโหสิกรรมให้กับพ่อแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคนที่ลูกไปหลอกลวงเข้ามาใช้บริการหรือขายบริการทางเพศบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแต่ต้องทำตลอดชีวิตจ้าบุญในอดีตเมื่อกลับที่ผ่านมาตอนที่ลูกเป็นโสเภณีอยู่แต่มีความทุกข์กายและใจจึงอยากจะพ้นจากสภาวะนี้ได้มาเจอกับหมู่คณะที่ลงมาสร้างบารมีพอดีลูกก็ได้แอบมาทำบุญร่วมด้วยแล้วอธิษฐานจิตให้บุญบันดาลให้พ้นจากอาชีพที่สังคมรังเกียจแต่ช่วงนั้นกรรมยังแรงอยู่จึงทำให้มาได้พักเดียวแล้วก็หายไปจนพลัดกันกระทั่งมาเจอกันในชาตินี้บุญเก่าที่เคยทำไว้กับหมู่คณะจึงทำให้มาเจอสามีที่ดีตามคำอธิษฐานโดยสามีไม่รังเกียจแล้วก็ช่วยเหลือในทุกอย่างลูกคนแรกกับลูกที่เกิดกับสามีปัจจุบันไม่ถูกกันเพราะลูกคนโตมีปมในใจว่าเป็นลูกคนละพ่อกับน้องชายแต่ไม่ได้มีกรรมเวรกันมาอีกทั้งยังเด็กอยู่แล้วให้ลูกค่อยๆอบรมสั่งสอนให้พี่รักน้องให้น้องเคารพรักพี่อย่างใจเย็นๆมีเหตุผลแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมให้ลูกทั้งสองจนลูกทั้งสองมีความรู้สึกว่าแม่รักลูกทั้งสองเท่ากันจะให้มีความลำเอียงเด็ดขาดตรงนี้เป็นสิ่งที่ลูกจะต้องใช้ดวงปัญญาและคุณธรรมภายในแล้วจ้ะแม่เจอสามีอย่างพ่อเพราะเศษกรรมการมีเจ้าชู้ของแม่ตอนที่แม่เคยเป็นแม่แล้วเหมือนกันกับลูกในอดีตชาติพาเด็กมาบริการแขกตายแล้วเป็นกายละเอียดโซซัดโซเซลำบากหิวโหยอยู่แม่และลูกต่างมีกรรมของตัวซึ่งต้องรับวิบากด้วยกันทั้งคู่แต่ลูกไม่ได้มีกรรมกับแม่ต่างคนต่างมีกรรมเฉพาะตัวจ้าน้องชายคู่แฝดคือดีลูกน้องเก่าตอนลูกเป็นแม่แล้วเขาได้เป็นนักเลงคุมซ่อง
เคยโกรธทะเลาะกันเรื่องค่าจ้างคือจ่ายเขาไม่เต็มตามที่ได้ตกลงกันไว้ในชาตินั้นจึงผูกโกรธเมื่อชาตินี้มาเกิดร่วมกันจึงทำให้มีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่น้องชายคู่แฝดทำตะเกียงล้มจนตัวลูกบาดเจ็บสาหัสและไฟไหม้บ้านเพราะสมบัติวิบัติด้วยกรรมที่ประกอบมิจฉาชีวะในอดีตคือเลี้ยงชีพด้วยการเป็นแม่เล้าเมื่อครอบครัวชาติปัจจุบันแตกร้าวความรู้สึกดีๆก็หายไปจากใจของสมาชิกในครอบครัวคุณยายตายแล้วช่วงแรกเป็นกายสัมภเวสีปเนจรแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วในครอบครัวที่ยากจนเพราะทานบารมีมีน้อยมีการให้น้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าต้องรวยก่อนพร้อมก่อนยังทำยากนะจ๊ะเรามีเท่าไหร่เราก็ทำไปเท่าที่เราไม่เดือดร้อนทำไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ทำอันตรายนะจ๊ะชีวิตในสังสารวัฏมีบุญกับบาปเป็นผู้กำกับนี่เราต้องศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวมีบุญมากอุปสรรคชีวิตก็มีน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มีมากลูกต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ทำทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดชีวิตส่วนอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดเลยก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกนะChannel.